สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมจะมาบอกวิธีทำเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดที่ใช้ปักเบ็ดทงปลานะครับพวกปลาช่อนปลาดุกอย่างเงี้ยเนาะคันนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นคันไม้ไผ่นะใช้เหลาเอาครับคันไม้ไผ่แบบไหนก็ได้นะแล้วแต่ที่บ้านเพื่อนๆมีนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมใช้คันไม้ไผ่ตรงเนาะมันก็จะมีความแข็งหน่อยครับแล้วไผ่ที่ดีที่สุดอะครับในการทำคันเบ็ดก็คือไผ่หนามนะครับเพราะว่ามันเนื้อมันแข็งแล้วก็มันทนมากครับพอเราเหลาได้ลักษณะอย่างนี้แล้วครับสำหรับเบ็ดของผมเองเนี่ยผมจะเผาไฟสักหน่อยเนาะเวลาเหลาคันได้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นด้านตูดหัวแหลมที่เราจะปักพื้นดินนะครับแล้วด้านตัวเบ็ดด้านหัวเบ็ดเนี่ยครับผมจะก่อไฟนะแล้วผมก็จะเผามันหน่อยเพราะว่าพอเราเผามันแล้วเนี่ยมันจะทนขึ้นครับอายุการใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นก็อาจจะประมาณสักได้ปี2ปีเลยครับเบ็ดแบบเนี้ยแล้วส่วนหัวสายที่เราจะมัดนะครับเราก็กะเอาเนาะว่าเราอยากได้สายยาวสายสั้นนะครับจุดที่จะใช้เกี่ยวตาเบ็ดก็จะมัดเป็นเชือกแบบนี้ไว้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมกล้องไม่ค่อยชัดนะครับจุดที่เราจะใช้เกี่ยวตาเบ็ดเนาะเราจะมัดเป็นเชือกไว้แบบนี้ครับแล้วก็นุ่นปลายเบ็ดครับส่วนความยาวความสั้นของเบ็ดเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็ดูเอาว่าในพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยหมายที่จะไปปักเนาะมันมีความลึกความตื้นของน้ำเท่าไหร่มีกอหญ้ามีอะไรเกะกะไหมที่ว่าถ้าน้ำลึกหน่อยกอหญ้าเยอะหน่อยอาจจะปักไปหาน้ำที่มันโล่งๆเนี่ยจะต้องใช้คันยาวหน่อยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเน้นปักเป็นพวกหนองน้ำคูน้ำมากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปักตามแนวต้นข้าวแนวนาข้าวเนาะถ้าเป็นแนวหมายแบบนาข้าวทุ่งข้าวนะครับก็ไม่ต้องใช้คันยาวมากครับเพราะว่ามันก็ปักริมคันนามันก็ใช้คันสั้นๆก็พอครับแต่ของผมเนี่ยหมายที่ปักเนี่ยจะเป็นหนองบ้างเป็นอ่างเก็บน้ำบ้างใช้คันยาวๆจะได้ประโยชน์กว่าครับแล้วผมก็จะใช้คันใหญ่หน่อยนึงด้วยครับเพื่อนๆเพราะว่าปลาทางบ้านผมเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะใหญ่เนาะเดี๋ยวเกิดว่าถ้าไซส์มันใหญ่มากเนี่ยถ้าเบ็ดคันเล็กมันก็จะดึงหักได้ครับผมจะใช้คันใหญ่นิดนึงแล้วก็ยาวหน่อยนึงฮะนี่ฮะประมาณแบบนี้แล้วครับกำลังสวยสำหรับผมนะวันนี้ผมอยู่ที่ร้านตัดผมนะครับก็วันปกติไม่ได้ทำคลิปก็เปิดร้านตัดผมอยู่ที่บ้านนะครับเนี่ยอยู่ติดถนนเลยฮะนี่ครับก็ผมจะเปิดร้านตั้งแต่9โมงนะครับถึง5โมงเย็นพอหลังจาก5โมงผมก็จะไปหาปักเบ็ดหาปงหาปลาของผมไปเรื่อยครับแล้วผมจะหยุดอาทิตย์ละวันครับก็คือเป็นวันพุธเนาะวันพุธผมจะหยุดนะแล้วก็ไปหาทำคอนเทนต์ใหญ่ๆครับพวกล่าปลาชะโดบ้างวางข่ายลงแหลงคลองบ้างครับอันนั้นผมจะไปวันพุธเนาะแต่ว่าถ้าเป็นการปักเบ็ดการตกปลาช่อนปลาดุกปักเบ็ดปลาดุกเนี่ยครับผมก็จะทำหลังจาก5โมงเย็นไปแล้วนะครับนี่อย่างนี้เสร็จแล้วก็มาดูที่สายกับตานะครับเชือกเนี่ยผมใช้เป็นเชือกได้อ่อนนะครับเดี๋ยวนะทำไม่ชัดหน่อยเดี๋ยวได้อ่อนสีเขียวอะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นเบอร์ใหญ่สุดนะเนี่ยครับมันไม่ชัดครับเนี่ยครับประมาณนี้ได้แบบนี้แล้วก็จะมัดกับเชือกไว้แบบนี้ครับแล้วปลาเบ็ดเนี่ยครับผมใช้เบ็ดสีดำนะครับทางนี้เขาเรียกเบ็ดอะไรเบ็ดเล็บเหยี่ยวเล็บอะไรครับที่ไม่ใช่เบ็ดไทยเบ็ดไทยมันจะสีขาวๆเนาะเนี่ยครับเป็นเบ็ดเล็บเหยี่ยวสีดำนะครับมันเขียนข้างกล่องว่าเบอร์15นะครับเพื่อนๆผมใช้เบ็ดค่อนข้างใหญ่นะเบ็ดเล็บเหยี่ยวสีดำเบอร์15นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ทำคันใหม่เลยนะผ
ผมเอาคันเก่ามามัดซ่อมเอานะครับพอดีบางทีปลามันติดละกืนเนี่ยผมก็จะถอดสายเบ็ดออกเลยนะครับแล้วค่อยไปเอาเบ็ดคืนตอนเราไปทำปลาเนาะอันนี้เป็นคันเก่านะครับที่ผมเหลาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตาเบ็ดอันนี้ครับที่ผมมัดกับสายไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมัดใส่ไปกับตาเบ็ดแบบนี้ผมพยายามทำคลิปง่ายๆนะครับไม่ได้ว่าต้องตั้งกล้องเป็นพิธีการเหลาพิธีการอะไรให้ดูมากมายนะครับก็จะบอกแค่คร่าวๆเนาะเนี่ยครับแล้วผมก็เกี่ยวเบ็ดตรงนี้ที่มัดกับสายไว้แล้วครับแล้วก็ไปมัดกับหัวเบ็ดแค่นี้เองครับเนี่ยครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับมัดให้มันอยู่ก็อยู่ที่เพื่อนบ้านเพื่อนๆนะครับการเลือกไม้ไผ่แบบไหนมีตรงชุมชนเพื่อนๆมีไผ่แบบไหนใช้ได้ทุกไผ่ละครับแต่ว่าความคงทนมันก็จะไม่เท่ากันเนาะถ้าจะให้แนะนำเนี่ยไผ่ดีที่สุดก็จะเป็นไผ่หนามครับจะเนื้อไผ่จะแข็งแล้วก็จะทนมากครับแล้วก็ไผ่รองลงมาก็คือไผ่ตรงเนี่ยแหละครับใช้ได้แล้วไผ่อื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันหมดครับแต่อาจว่ามันอาจจะไม่ได้ข้ามปีข้ามอะไรเนาะอาจจะปีนึงทำครั้งนึงก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่จะให้มันแข็งแล้วก็ทนหน่อยก็คืออาจจะต้องเอาไปลนไฟนะครับเหลาเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ไปลนไฟสักรอบนึงครับทั้งคันเลยคันมันก็จะออกสีดำๆหม่นๆแบบนี้ครับแล้วเวลาเราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะได้ข้ามปีเลยครับก็ไม่ต้องทำบ่อยโอเคครับก็ถ้าคลิปมันไม่ชัดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีถ่ายทีเดียวจบเลยเนาะไม่อยากตัดต่อนะฮะก็จะลงให้ดูกันนะครับก็แค่ให้เห็นนะครับที่เป็นคันเบ็ดที่สมบูรณ์แล้วนะเดี๋ยวให้ดูสักคันนึงครับเนี่ยฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสไตล์ผมคือทำเบ็ดเนี่ยผมจะไม่ทำเบ็ดงอนะไม่ทำคันงอนะครับผมชอบทำคันตรงๆแบบเนี้ยเห็นบางที่นะครับที่ชอบทำนะคันจะงอลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆเขาจะมัดงอแบบนี้นะครับเบ็ดที่ปักตามทุ่งนาข้าวผมเห็นเพื่อนๆหลายคนทำก็จะงอคันไว้แบบนี้แล้วมัดสายอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเองไม่ชอบเนาะผมชอบคันตรงๆตึงๆแบบนี้เลยดีกว่าเนี่ยครับ1คันแล้วคันของผมที่ใช้เนี่ยก็ยาวประมาณสักประมาณสักเมตรครึ่งกับ2เมตรได้นะครับเนี่ยคันไผ่ตรงฮะเหลาแล้วก็เผาไฟรอบนึงครับแล้วก็ติดตาเบ็ดให้เรียบร้อยอันนี้ได้แล้วครับคันนึงเนี่ยคันอย่างเงี้ยเนี่ยก็ใช้ได้ที่ผมทําเนี่ยก็ขี้หมูขี้หมาก็ปี2ปีได้แน่นอนครับแล้วก็ใช้เบ็ดตาใหญ่หน่อยนึงครับของผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าชอบนะเนี่ยครับตาเบ็ดให้ดูเนี่ยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้พอดีเอาเบ็ดมาซ่อมครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆบอกอยากให้ดูวิธีทำเบ็ดได้หน่อยก็เลยอธิบายให้ดูคร่าวๆนะครับช่วงรอลูกค้าตัดผมไม่มีอะไรก็ซ่อมเบ็ดซ่อมแผลซ่อมขายไปเรื่อยครับเพื่อนๆโอเคครับงั้นแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ